ครับโอเคครับเพื่อนๆก็ดูเดินดูกลับมาก็ไม่มีตัวนะครับผมสรุปนะครับยามเบ็ดรอบแรกเนี่ยครับโอ้ดูมือผมนะเพื่อนๆเห็นไหมครับปลานิลใหญ่ตัวนึงครับผมครับเดี๋ยวคอยติดตามดูรอบหน้าครับผมสัก2ชั่วโมงค่อยไปดูอีกทีนะครับผมเพื่อนๆสวยงามเลยครับปลานิลใหญ่ครับเพื่อนหลังที่2ครับหลังที่2แล้วครับผมดูมันดึงเบ็ดผมไปนะครับดูซิปลาอะไรเอ่ยรุ่นนี้กันครับผมติดกิ่งไม้ติดกิ่งไม้ติดกิ่งปลาดุกนะครับเพื่อนปลาดุกตัวที่2แล้วครับเพื่อนๆสวยงามเช้านี้เรียบร้อยครับเก็บปลาเรียบร้อยไปดูหลังต่อไปกันเลยครับเพื่อนๆดูหลังต่อไปกันเลยนะครับเอาเพื่อนๆเพื่อนๆดูเป็ดหลังนี้นะครับผมดูเป็ดหลังนี้ครับเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับเหยื่อขึ้นมาเกาะอยู่บนคันเบ็ดเบ็ดหักเลยครับผมเนี่ยครับโอ้ปลาอะไรมันดึงขนาดนี้เพื่อนล่อซะเบ็ดหักเลยโอเคครับเดี๋ยวดูหลังต่อไปกันเลยครับผมครับโอเคครับเพื่อนๆก็เรียบร้อยนะครับผมสำหรับเช้านี้ครับเก็บเบ็ดมาหมดแล้วนะครับผมก็ผลงานครับเป็นปลาดุก2ตัวนะครับแล้วก็ไปช่อนป๊อกเล็กๆ2ตัวนะครับผมกับเมื่อวานปลานิล4 5 6 7ก็สรุปปักเบ็ดทริปนี้นะครับผมคลิปวิดีโอนี้ก็ได้ปลาทั้งหมด7ตัวนะครับผมเพื่อนๆกับเบ็ด17หลังนะครับเบ็ดแค่17หลังนะครับโอเคครับเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนๆสวัสดีครับขอพลังจงมาเติมความหวังให้คน